เดียลูกเริ่มเล่นก่อนครับแบงค์ของยูไนเต็ดทีมเยาว์ครับไหลกลับมาให้สรวัตรครับมีมุมแล้วไหลมาแถว2สุมัญญาขยับทีนึงแล้วยิงติดบล็อกเข้าทางของพุทธินันท์วรรณศรีครับกดโอ้โหว่าเฮียบอลจากหน้ากรอบเขตโทษยิงลูกนี้ได้ไปฉลับแล้วก็นี่จริงๆถ้าปล่อยวอสโกวิชไม่แน่อาจจะได้ลุ้นกว่าครับแซงจากด้านหลังครับได้ฝ่าวพุทธินันท์เปิดเข้าในครับโอ้โหแล้วโจโจเน่งๆแล้วจิ้มลูกนี้เข้าไปเลยครับโอ้โห7นาทีเศษๆเท่านั้นครับแบงค์ของยูไนเต็ดได้ประตูขึ้นนำสุโขทัยแล้วครับ1ประตูต่อ0จากเจซี่จอร์นอวุฒวานเน่ลูกที่3ของเขาแล้วในฤดูกาลนี้โอ้โชคเข้าข้างครับลูกนี้2แนวรับสกัดพลาดหมดเลยครับก่อนที่บอลนี่จะกระดอนไปเข้าทางครับแล้วจังหวะแต่งนี่ต้องบอกว่ามีพื้นที่มีเวลาครับค่อยๆเงื้อแล้วก็จิ้มด้วยปลายสตาร์ทเข้าไปครับลูกนี้บอลนี่อาจจะหลุดห่างตัวไปนิดนึงแต่ว่าด้วยความที่เป็นคนตัวยาวครับเนี่ยครับยังยืดขาไปจิ้มบอลเข้าไปได้ครับ1ต่อ0ครับขึ้นนำอย่างรวดเร็วครับโอ้โหขวานี่โล่งมาเลยนะครับมาเชน่าได้เลือกแล้วครับไหลเรียดแต่ด้านในมีโจโจ้คนเดียวโดนพลกรสกัดออกมาสุบัญญาครับหนุนโค้งไปทีคราวนี้โจโจ้โค้งไม่เหลือเลยครับโอ้โห2ประตูต่อ0ครับขยับขึ้นมาเทียบเท่ากับดาชโบประจำทีมอย่างธีรเทพวิโนไทยครับตอนนี้4ลูกดูอีกครั้งครับจริงๆต้องชมคนเปิดนะครับน้ำหนักแล้วก็ตำแหน่งดูครับมันเลยกองหลังแล้วก็นี่ครับโค้งตกใส่ศีรษะของโจโจ้พอดีเลยครับที่พุ่งสอดเข้ามาสุบัญญาครับดูปั่นครับคนตะกอนนี่คุมห่างนิดเดียวคือโอ้ยังไม่แฮตทริกครับแต่บอสโควิชตามมาอีกคนแล้วปั่นลูกนี้ปินปัดออกไปครับไพโรธเอี่ยมมากโอ้โหแบงค์คอกเกือบได้ลูกที่3อันนี้งานเริ่มชุกครับผู้รักษาประตูไพโรธแตะเข้าขวาพอมีเหลี่ยมแล้วปั่นเลยครับออกมาขวาสุดเติมนะครับนัทวุฒิเบิ้ลเข้าในบอลเลยไปถึงอัตโรวิชโอกาสทองโอ้โหปัดได้ครับซุปเปอร์เซฟรุดเมงุสิกครับอัตเมียอัตโรวิชครับยิงลูกนี้นี่จังหวะยิงสุดท้ายเนี่ยเหมือนไม่ถนัดเท่าไหร่ครับบอลค่อนข้างเบานี่ครับคือจังหวะง้างเท้าจะยิงเนี่ยบอลมันตกใกล้ๆกับเท้าหลักที่ยืนนะครับครับทำให้ต้องเบี่ยงตัวยิงนี่ครับพยายามเบี่ยงตัวยิงแต่ว่าเบี่ยงมากก็ไม่ได้เดี๋ยวล้มครับมาเชน่าแล้วโจโจ้ครับดีต่อมาให้กับบอสโควิชขยับหลอกจังหวะแรกก็ยิงจังหวะสองก็เข้าซองของไพโรธครับตอนนี้เริ่มจะมีโอกาสได้ลุ้นประตูเองบ้างครับดูอีกครั้งครับจังหวะดีดมาของโจโจ้แร็กเก็ตบอสโควิชเนี่ยเป็นคนที่หาจังหวะยิงดีมากนะครับคือแต่งบอลไม่เยอะครับแต่ทั้งสองครั้งมีเหลี่ยมว่ายิงเร็วทันทีครับเก็บได้ครับอยู่ที่บีรัมล็อกหนีมาแล้วยิงเองเลยครับปลิ้นปลิ้นครับผ่านหน้าประตูเจตนาน่าจะพยายามยัดไปเสาไกลแต่ว่าลูกนี้โดนเหลี่ยมไม่ดีครับดูดออกไปดูอีกครั้งครับจังหวะโยกแล้วก็กดด้วยซ้ายของบีรัมยุบตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาเล่นบอลนะครับบอสวิชหลอกสวยครับหลอกผ่านนัทวุฒิไปได้ผ่านด่าน2แล้วมาถึงเส้นหลังอ้าวโดนสกิดผู้ตัดสินชี้ไปที่จุดโทษเลยครับโอ้โหมาได้จุดโทษในช่วงทดเวลานาทีที่3ครับโอ้โหดูหน้าเซ็งกันเลยครับแต่ละคนสุโขทัยคือมันเสียจุดโทษในคือมันก็เกิน2นาทีมาแล้วแต่ผู้ตัดสินยังให้เป็นจังหวะต่อเนื่องนะครับโอ้ตรงนี้จังหวะ50 50นะครับก็เอาตามลำดับเรียบร้อยครับโอ้โหบอสโควิชนี่อะไรครับคือเพชรฆาตเบอร์หนึ่งครับก็รับหน้าที่หาอะไรกันตามหน้าที่แล้วก็ทำได้ครับ3ประตูต่อ0เลยนะครับนี่เป็นลูกสำคัญที่ทำให้แบงคอกทิ้งห่างไปได้แบบก่อนจบครึ่งแรกนี่เกมก็เป็นของพวกเขาอยู่ในมือหมดแล้วแต่จากที่ไล่มาเป็น1ประตูต่อ2ทำไม่ได้ครับสุดท้ายเสียจุดโทษแล้วโดนประตูที่3ครับอาจจะไม่ต้องเคลียร์บอลแล้วครับน่าจะปานุวิทยาวจบเกมครึ่งแรกนะครับคุณวิวัฒน์แล้วเป็นแบงคอกยูไนเต็ดครับเจ้าบ้านขึ้นนำสุโขทัย FC ทีมเยือน3ประตูต่อ0ครับคนนี้ครับทำ2ประตูแรกในนาทีที่7และ25ครับโจโจ้นะครับเจซีจอนก่อนที่นาที45จะเป็นดราแกนบอสโควิชยิงจุดโทษครับคนนี้ครับดราแกนบอสโควิชเป็นประตูที่4ของบอสโควิชในฤดูกาลนี้แล้วเป็นจุดโทษลูกที่3ของเขาด้วยนะครับ45นาทีแรกจบไปครับแบงคอกยูไนเต็ด3สุโขทัย FC 0ครับไทยพาร์ทออฟ FC ครับชิงรางวัล
คุณผู้ชมครับช่วงนี้กลับมาที่ True Stadium กันอีกครั้งนึงนะครับติดตามเกมฟุตบอล Toyota Thai League ในครึ่งเวลาหลังครับแบงคอกยูไนเต็ดเจ้าถิ่นแบงคอกเอากลับมาได้ปรวัตรวางยาวอยู่แล้วครับคราวนี้ข้ามพลกรมาอีกครั้งนึงแล้วโจโจ้พักยิงลูกนี้ปัดไว้ได้ครับไพโรธโอ้โหหยุดไม่ให้โจโจ้ทําแฮตทริกก็เหมือนเลือกแล้วครับแต่ไม่ผ่านไพโรธอิ่มมากครับต้องชมซุปเปอร์เซฟดูอีกครั้งครับนี่ครับย่อตัวลงมาพักอกครับแล้ววิ่งตามก่อนพยายามจะดีดเอาไว้ด้านซ้ายนะครับจะชิงแย่งบอลเร็วนะครับแต่ว่าไปผลักซะก่อนบาโจยิงไกลซะเลยครับวรุษขยับรับติดมือได้ครับดูอีกครั้งครับจอดบาโจมีแรกๆตั้งแต่อยู่ลีกรองนี่ก็แหมหลายๆคนก็สงสัยครับว่าจะทำไม่ได้ก็เลยงานหนักเลยครับตามห่างน้อยได้โบกลูกนี้เข้าไปแล้วครับโอ้โหเอาแล้วครับมาแล้วครับ1ประตูต่อ3นะครับสุโขทัยไล่มาครับจากดิยุบีรัมเจ้าพ่อฟรีคิกยังไม่ลงมาเลยนะครับกำลังจะถูกส่งลงมาแต่ว่าทีมได้ประตูจากลูกตั้งเตะแล้วดูอีกครั้งครับโอ้เปิดยัดมาเสาแรกเปิดตรงๆเลยครับลูกนี้กองหลังเหมือนจะเทไปตรงกลางกันหมดนะครับทำให้ดิยุบเปลี่ยนวิ่งสอดมาเสาแรกนี่ครับโล่งๆแล้วแหมมงดีมากครับเหลี่ยมนี้เปิดไซก้อยครับบอสโควิชล็อกเข้าซ้ายมีช่องแล้วยิงบดๆมันไม่แรงพอครับจ่อได้ขยับเหมือนจะวอลเล่เร็วนะแต่นี่ครับดึงบอลลงแต่งเข้าซ้ายจังหวะยิงโดนสะกิดนิดนึงจากด้านข้างครับทำให้ลูกนี้ในบอลมันคาตาโนตักเร็วเอาเลยครับเล่นทีเผลอมาให้กับดิยูฟีดัมเบียดก็ไม่ได้ครับบีดัมกดลูกนี้เอาเลยครับโอ้โห3ต่อ2ครับไล่มาแล้วครับดิยูฟีดัมเมาคนเดียว2ประตูครับในช่วงห่างกันแค่10นาทีดูอีกครั้งครับโอ้ลูกนี้บอลมันตกพื้นแล้วแนวรับนี่ประกบห่างครับคิดว่าน่าจะล้ำหน้าเลยครับแบบนี้แล้วกลายเป็นนี่ครับคือจะดึงก็ดึงไม่ถนัดนะครับกลัวว่ากระชากมาเนี่ยจะเสียจุดโทษครับสุดท้ายก็เลยทำให้มันเคลียร์ไม่พ้นอันตรายครับไทยแก้เกมมาได้ดีมากพุทธินันให้เข้ามาในกรอบเขตโทษได้กดแล้วครับลูกนี้โอ้โหยิงเฉียบเหลือเกินครับมาเชน่าว่าเป็นประตูที่สำคัญมากๆของแบงคอกครับกลับมาทิ้งห่างเป็น4ต่อ2โอ้นี่ครับแล้วนี่ก็เป็นอีกครั้งนึงครับแต่ก็ต้องชมว่ายิงดีสุดๆเลยนะครับมาเชน่าลูกนี้นี่ต้องบอกแม่คือกองหลังอาจจะยืนเหลื่อมบังไว้เสาไกลซะเยอะนะครับกลายเป็นนี่ครับยิงยัดเข้าสามเหลี่ยมเสาแรกเลยดูมุมนี้ครับชัดโอ้โหเข้าแหมจริงเหลี่ยมนี้นี่ก็กำกึ่งกับที่ได้ประตูแรกนะครับคราวนี้เล่นสั้นครับแล้วเปิดขึ้นไปครับบาโจเสาไกลพักแล้วแอนทอนยิงลูกนี้ผู้ตัดสินบอกว่าสุโขทัยเสียแฮนด์บอลไปก่อนน่าจะเป็นจังหวะพักบอลของแอนทอนเลยครับเหมือนตัวแกเสียหลักไปนิดนึงครับบอลมันกระดอนมาโดนแขนซ้ายครับดูครั้งครับนี่ครับก็เหมือนตัวกำลังถล่มไปแล้วครับแต่บอลเนี่ยมันตกมาข้างๆครับก็เลยวิทยามาเชน่าบอสโควิชถ่ายไปบอสโควิชแล้วม้วนกลับมาครับไหลมาวิทยามัดหล่ำโอ้โหข้างตะข่ายครับไปลื่นซะก่อนครับจังหวะยิงเหลี่ยมนี้ยิงยากนะครับจังหวะวิ่งเข้ามาเนี่ยแนวรับก็บังกันค่อนข้างแน่นครับแล้วเหมือนมุมมันบีบให้ยิงเสาแรกครับดูครับแล้วจังหวะวางเท้าปั่นลื่นครับแล้วบอสวิชถึงเส้นหลังได้หักลูกนี้ก็หักไม่เข้าครับแนวรับเลือกจะไม่เสียบนะครับลูกนี้วิ่งประคองไปเกือบได้เหมือนกันครับประตูที่ห่างแมงคอกดูอีกครั้งครับโอ้โหนี่ครับเงื้อเหมือนจะเปิดด้วยขวาแล้วก็ล็อกมาซ้ายครับมาให้กับโจโจ้ลุ้นแฮตทริกแต่มีเพื่อนเติมครับไหลให้เพื่อนก่อนดีกว่าบอสวิชยิงเอ้าไพโรธเซฟไม่อยู่ครับบอลกระชอกมาก็พลกรเคลียร์ทิ้งลูกนี้ยิงเลียดมันตรงตัวครับแต่ว่าไพโรธเนี่ยเหมือนจังหวะที่เหยียดแขนไปรอบอลแล้วโดนไม่ดีครับลูกกระแทกท่อนแขนออกไปเหมือนขโมยซีเพื่อนเหมือนกันบอสโควิชลูกนี้นะจริงๆปกกล้าทำทางอยู่ครับเนี่ยวิ่งเข้ามาใส่แล้วนี่จังหวะย่อไปเนี่ยเหมือนยังย่อไม่สุดครับเกมครับแบงคอกยูไนเต็ดครับกลับมาเก็บ3คะแนนได้นะครับด้วยการเอาชนะสุโขทัยไป4ประตูต่อ2ก็เกมเหมือนจะกลับมาคุกกี้สูสีกันพักนึงครับแต่สุดท้ายยังเป็นเจ้าถิ่นแบงคอกยูไนเต็ดครับเอาชนะไปได้ในเกมนี้ครับ4ประตูต่อ2ครับแบงคอกครับได้ประตูจากโจโจ้ครับ2ประตูในนาทีที่7และ25ครับก่อนที่จะบวกด้วยจุดโทษของบอสโควิชนาที40
สบู่แบบริป88รวดเร็วปลอดภัยไร้กังวลการเงินเยี่ยมโปรโมชั่นสูงการันตีความมั่นคงผู้สนับสนุนเวสแฮมอย่างเป็นทางการปี2013ถึง2014แล้วพบกันนะคะ